้องช้างเด็กหนุ่มที่ขอมาใช้ความสามารถในการร้องเพลงสารฝันเรียนต่อเพื่อสร้างอนาคตให้มีการงานที่ดีดูแลครอบครัวได้วันนี้เขามากับบทเพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอมาลุ้นกันครับว่าจะสารฝันให้น้องช้างเป็นจริงได้หรือไม่ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเราหากเธอหัวใจยังว่างจะคอยขัดถูห้องใจไม่ให้ดำหน้าเบาฉันเอาทุกอย่างแล้วแต่เธอสั่งมาถ้าเป็นพระเอกในหัวใจเธอเชื่อไหมเรากี่ปีไม่มีนี่นะถ้าหากสมหวังได้ร่วมเดินทางดังว่าจะรักบูชาขอเพียงมาอยู่คู่กับฉันหากแม้นสมหวังเหมือนดังใจคิดตราบชั่วชีวิตไม่มีแปรผันมอบใจมั่นคงซื่อตรงต่อกันรักวันเติมวันเท่านั้นเป็นพอขอเป็นผู้ให้รับใช้คนดีสร้างสรรค์ไมตรีกี่ปีไม่มีลวงล้อสิ่งที่ขาดหายสองเราร่วมใจกันก่อดอกรักจะบานชูช่อวันและคืนสดชื่นสุขสมดังใจคิดตราบชั่วชีวิตไม่มีแปรผันมอบใจมั่นคงซื่อตรงต่อกันรักวันเติมวันเท่านั้นเป็นพอขอเป็นผู้ให้รับใช้คนดีสร้างสรรค์ไมตรีกี่ปีไม่มีลองล้อสิ่งที่ขาดหายสองเราร่วมใจกันก่อดอกรักจะบานชูช่อวันและคืนสดชื่นสุขสมก็เป็นกำลังใจให้กับน้องช้างนะครับเพราะว่าจากที่ฟังที่น้องช้างเล่าวิถีชีวิตของน้องช้างอ่ะก็เป้าหมายน้องช้างมีแล้วว่าอยากเรียนต่อแต่ว่าด้วยระหว่างทางอ่ะที่เราจะเดินไปเนี่ยอุปสรรคมันเยอะเราไม่มีเงินพี่ก็ผ่านตรงนั้นมาก่อนแต่ตราบใดถ้าเรายังไม่หยุดที่จะค้นคว้าไม่หยุดที่จะสู้พี่เชื่อว่าน้องไปถึงเป้าหมายได้ครับขอบคุณครับพี่ชินครับช้างเวลาช้างนะตอนที่ลูกคุยกับลูกร้องเพลงอ่ะมันเหมือนคนละคนเลยนะคนละคนเลยเวลาร้องเพลงแล้วเหมือนองค์ลงอย่างเงี้ยตอนที่พูดคุยเนี่ยใช่ไหมว่าพี่ตั๊กดูช้างคุยเนี่ยเวลาช้างดูหน้าช้างเนี่ยพี่ตั๊กโคตรง่วงเลยนะลูก หน้ามันพาง่วงมากเลยลูกหน้ามันโดนงูแมวเซากับ ตื่นเต้นเด็กแต่ช้างตื่นเต้นใช่ไหมช้างพี่ตาเห็นด้วยนะกับที่ช้างแบบว่าไม่ทิ้งการเรียนเนาะแล้วแหมเราประทับใจคำพูดที่เขาบอกว่ายังไงเขาต้องหาให้ได้เขาต้องหาให้ได้กรกฎาคมนี้ใช่ไหมคะลูกเป้าหมายตรงนั้นพี่ตาขอให้สมหวังขอให้ช้างทำให้สำเร็จหาค่าเทอมไม่ได้สำเร็จเพราะดูแล้วเนี่ยโอ้โหเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่มีเงินน้อยแล้วก็ไม่อายทำกินอันเนี้ยนับถือใจลูกเลยอะไรเงี้ยดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากภายนอกอะไรเงี้ยเหมือนคนแบบว่าไม่น่าจะแบบ
ตกงานงานเออไม่น่าจะเป็นคนสู้เหมือนเป็นคนแบบโอ้ยน่าจะเป็นเหมือนคนเฉยๆเนาะเอออะไรเฉยๆเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ไม่พอฟังชีวิตของฉันแล้วอุ๊ยไม่เว้ยเด็กคนนี้ไม่เอาทุกอย่างสู้ทุกอย่างทางเดินชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันฟังให้ดีนะลูกไม่เหมือนกันสมมติว่าช้างกำลังเดินเดินไปนะลูกไปเห็นมะม่วงต้นหนึ่งหิวเหลือเกินฉันอยากจะกินมะม่วงต้นนี้มันจะไปไม่ไหวแล้วจะมีเสียงเสียงหนึ่งว่ากินไม่ได้ไม่ใช่มะม่วงของเองหนูก็ต้องเดินต่อไปถึงช้างจะร้องยังไงก็แล้วแต่หนูก็กินไม่ได้ต้นนี้มันไม่ใช่มะม่วงของเราแต่อดเปรี้ยวไว้กินหวานลูกไม่แน่ข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีมะม่วงที่อร่อยกว่านั้นแล้วสุกหวานหอมมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นชีวิตของคนนะลูกเดินไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันอยากจะได้อะไรเบี้ยใบ้ลายทางฉันอยากได้ของขวัญจริงนี่ฉันก็ต้องได้มันไม่ได้ลูกเพราะฉะนั้นที่พี่เอพูดเนี่ยอยากให้กำลังใจหนูนะลูกว่าหนูต้องสู้แล้วต้องเดินต่อไปให้ได้อยากให้ช้างยิ้มบ่อยๆนะครับนะเอานี่เรื่องจริงไม่ได้เล่นมุกอะไรจริงหรือเปล่าจริงๆเรามันแฝงทุกอย่างเพราะว่าเขาจะเผลอติเขาจะเผลอแบบปล่อยตัวแล้วก็น่าจะเครียดๆดูเศร้าๆอะไรเงี้ยไม่มันจะได้เปิดอย่างเงี้ยลูกโง่เฮงมันจะได้เปิดเออเวลาช้างยิ้มมันน่ารักเวลายิ้มแล้วมันดูมีเสน่ห์มันดูโลกเปิดเวลามันยิ้มนะจริงนะมันยิ้มเมื่อฟ้าเปิดลูกเหมือนอย่างพี่คิงอ่ะลูกพี่คิงอ่ะเขาจะมาค้าขายอะไรเงี้ยพี่คิงเนี่ยเขาต้องจนนะโง่เฮงเขาต้องจนไม่เขารวยไม่ได้นะขอจนดีกว่าคิงจนคนจริงดีกว่าครับผมนะลูกนะก็ต้องสู้ต่อแล้วก็ดีแล้วมุ่งมั่นต่อไปลูกเชื่อว่าช้างทำได้นะครับส่วนเรื่องการร้องเพลงหนูมีครบทุกอย่างนะจริงๆก็เป็นนักร้องได้เลยนะด้วยต้นทุนเสียงด้วยพรสวรรค์ในการร้องลูกเอื้อนเสน่ห์องค์รวมทุกอย่างมีหมดเสน่ห์มีหมดวันนี้ก็แค่ตื่นเต้นมีสำลักน้ำลายนิดหน่อยเองนะคะเดี๋ยวมาดูแชมป์ว่าเขาทำยังไงค่ะช้างต้องสร้างความสดใสให้กับตัวเองเหมือนที่ประสุบอกกันแล้วลูกมันคือต้องสดใสทั้งเวลากระพริบตาด้วยเวลาทั้งจะพูดถ้าเราประดิษฐ์คำเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นช้าหมดทุกอย่างครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะลูกมันเป็นการสื่อสารถ้าเราจะเลือกอาชีพในการร้องเพลงมันบวกกันไปหมดนะลูกบางทีก่อนที่เราจะร้องเพลงเนี่ยเขาให้เราเกริ่นก่อนเงี้ยถ้าเราพูดอย่างเงี้ยลูกคนว่าไม่ดูดีกว่า มันเป็นอย่างนั้นนะลูกเพราะฉะนั้นปรับได้ไม่ยากนะลูกนะให้มันมีความเป็นธรรมชาติเพราะว่าหนูร้องเพลงขึ้นมาปั๊บเนี่ยพวกเราหันมองกันเลยว่าเฮ้ยมีเสน่ห์เหลือเกินเพราะเสียงหนูลูกมันทั้งหนาทั้งแบบแข็งแรงมันมีข้อดีมากกว่าตำหนิในวันนี้พี่เอจดเอาไว้นะลูกว่าถึงจะมีตำหนิแต่เราอยากจะฟังต่อเพราะเสียงหนูมีมนและมันมีเสน่ห์มันมีจุดที่เพลาะอยู่หลายจุดมากเลยด้วยความเสียงที่มันชัดถ้อยชัดคำด้วยนั่นแหละลูกมันจะเป็นอีกทางนึงที่หนูทำมาหากินได้เพราะฉะนั้นรีบปรับแก้ไขในเรื่องบุคลิกให้ดีนะลูกขึ้นไปต้องดูได้ทั้งภาพและเสียงไม่ว่าจะเป็นการพูดการจานะลูกปรับได้การร้องเพลงในวันนี้พี่ทักถึงกับว้าวเลยนะแบบว้าวในใจเลยขึ้นมาประโยคแรกนี่พี่ทักว้าวเลยอะโอเคในส่วนของการตื่นเต้นอะรู้แต่องค์รวมทั้งหมดเลยพี่ตั๊กประทับใจมากมันฟังแล้วมันสบายหูมันโล่งเสียงมันสว่างอะเสียงช้างเป็นคนที่เสียงสว่างมากเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่พี่ตั๊กประทับใจในการร้องของช้างคือในการเอื้อนรูปเป็นคนที่เอื้อนสละสลวยเอื้อนคําได้ไพเราะมากเก็บทุกเม็ดเรียกว่าขยี้อันนี้รักษาไว้เลยนะลูกเป็นคนที่ร้องเพลงละเอียดดีพี่ตั๊กชอบมากๆเลยสรุปว่าวันนี้ในเพลงนี้ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอมันก็อาจจะมีข้อแบบว่าผิดพลาดบ้างอะไรเงี้ยแต่จุดดีมันเยอะจุดที่ประทับใจอ่ะลูกประทับใจมันเยอะมากมันเลยทำให้พี่ตั๊กมองข้ามในจุดที่แบบว่าเอ้ยอาจจะมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยอ่ะมันแค่นิดหน่อยแต่โดยรวมเลยวันนี้แบบอยากฟังอีกเลยอ่ะครับพี่ตั๊กเป็นกำลังใจให้ช้างต้องห้ามท้อนะลูกต้องสู้ๆนะลูกถ้าลูกไม่ท้อนะเชื่อเถอะตราบใดคนเราถ้าไม่ท้อมันไปถึงปลายอุโมงค์แน่ๆสู้ๆนะลูกครับครับครับต้องบอกว่าความสามารถในการร้องเพลงและน้ำเสียงของช้างเนี่ยทำให้คณะกรรมการประทับใจเป็นอย่างมากครับคราวนี้งานหนักและความกดดันก็ตกมาอยู่ที่แชมป์21สมัยอย่างน้องแพรแล้วล่ะครับที่ตอนนี้เธอสะสมเงินรางวัลไปได้แล้วถึง 355,910 บาทวันนี้เธอจะยังรักษาแชมป์สะสมเงินรางวัลเพิ่มขึ้นได้อยู่หรือไม่วันนี้เขาจะ
สามารถรักษาแชมป์อีกครั้งได้หรือไม่ตอกย้ำตรงนี้ว่าเขาเป็นแชมป์ผู้หญิงที่อยู่ยาวนานที่สุดวันนี้สมัยที่21รักษาแชมป์ได้จะเป็นสมัยที่22นะครับนะถ้าวันนี้รักษาแชมป์ได้ถ้าเกิดเขาเจอคูณ100ขึ้นมา 400,000 ได้นะมีถึงเลยนะ 400,000 มีโอกาสไม่แน่นะแพรทำให้ดีนะครับเพลงที่หนูจะร้องคือเพลงหัวใจทศกัณฐ์ค่ะหัวใจทศกัณฐ์พร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับยิ่งได้ฟังน้องแพรร้องพี่ก็เชื่อว่านี่น่าจะเป็นกำลังหลักอีกสำคัญที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งไว้นะครับเชื่อว่าน้องไปตามฝันได้นะครับและถ้าน้องอยากเป็นก๊อปปี้โชว์พี่อยากให้น้องเป็นเงาเสียงอภพรนครสวรรค์นะครับเพราะเสียงเขาคล้ายกันหุ่นเขาคล้ายกันมากโอ้โหเพลงนี้กินหมูเลยอะมาแบบคล่องมากเลยถ้าจะมีนะลูกถ้าจะมีนะนิดเดียวก็คือเรื่องของจังหวะนิดเดียวเพราะว่าถ้าเพลงเนี่ยเหมือนน้องคล่องอ่ะเมื่อคล่องปากแล้วเนี่ยครับบางทีแล้วมันรู้ว่าดนตรีมันต้องมาอย่างเงี้ยครับแต่มันอาจจะแบบมันทิ้งจังหวะได้อย่างเช่นอยากมีรักใจเหมือนพระรามสู้ติดตามหนูอาจจะมาลุกขึ้นมาอะไรแค่นั้นเองลุกไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพลงนี้ของพี่พึ่งอ่ะเป็นเพลงที่พี่ตั๊กฟังบ่อยมากเลยนะลูกพี่ตั๊กจะชอบเพลงนี้มากๆถ้าเกิดว่าพี่ตั๊กเนี่ยพูดถึงเพลงของพี่พึ่งอ่ะหัวใจทศกัณฐ์น่ะจะอยู่ในอันดับต้นๆที่พี่ตั๊กชอบเลยนะเพราะฉะนั้นพี่ตั๊กจะแบบ
ชินกับเพลงนี้มากๆเลยจะรู้เลยว่าแกแบบแบ่งส่วนอะไรยังไงวันนี้ยังคุยกับพี่สุดว่าวันนี้แพรดูลนพี่ว่านะเป็นเพราะแพรเนี่ยวันนี้เจอคู่แข่งที่สูสีแพรนั่งฟังช้างร้องพี่ตักรู้เลยว่าแพรจะต้องกำลังคิดกับตัวเองเลยว่าฉันจะทำยังไงจะทำยังไงพี่รู้เลยวันนี้แพรขึ้นมามันเลยมีความลนพี่ตักรู้สึกได้เลยสัมผัสได้เลยว่ามีความลนอยู่อะไรเงี้ยในเนื้อเสียงในการร้องมันบอกเลยลูกวันนี้อย่างที่พี่เอบอกพี่เอยังรู้เลยว่าเนี่ยท่อนที่มันเป็นท่อนฮุกของเพลงอ่ะแพรยังร้องดุลนดุลุกเลยเราก็รู้สึกงั้นอ่ะพี่สุยพูดเลยว่าสัดส่วนไม่ดีเลยมาดีเอาตอนหลังโซโล่ถึงดีขึ้นอะไรเงี้ยใช่อันนี้พี่ตักสัมผัสได้เลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งคู่ก็อาจจะมีบาดแผลคนเล็กๆน้อยๆเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องมาชั่งกันแล้วแหละนะโอเคครับสำหรับแพรนี่นะเขาก็คือพอเจอคู่แข่งที่แบบเจ๋งๆมาเนี่ยเขาก็แบบสู้ยิบตาไม่ยอมแพ้ง่ายๆทำการบ้านเก็บข้อมูลแล้วก็ชกๆๆๆๆเลยอันนี้ก็เหมือนกันก็เห็นหนูสู้นะลูกแต่ว่ามันก็เหมือนมีอาการรีบนะก็คือรนนั่นแหละพอรนแล้วมันก็เลยรีบจริงๆแล้วเพลงนี้มันเข้าปากหนูมากดูจากการร้องไม่ต้องกังวลอะไรเลยแต่ว่าเหมือนกับหนูว่าเฮ้ยฉันต้องเต็มที่กับมันเข้ามาดีแพ้ไม่ได้มันก็เลยส่งให้มีอาการรนแล้วก็รีบในสัดส่วนบางสัดส่วนซึ่งจริงๆมันสามารถที่จะขยี้เข้าให้ตายก็ได้แต่ด้วยความที่เรากังวลไปอ่ะสู้กันมันเลยคู่นี้นะเดี๋ยวมาดูกันค่ะถือว่าวันนี้แพรยังมีจุดเด่นในเรื่องน้ำเสียงที่ไพเราะแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดในเรื่องจังหวะไปบ้างแต่วันนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าทั้งแพรและช้างเนี่ยทำผลงานออกมาได้ดีมากๆหากเป็นสมหวังเหมือนดังใจคิดตราบชั่วชีวิตไม่มีแปรผันอยากมีรักใจมันพระรามสู้ติดตามหานางสีดาออกมาลุ้นกันเลยครับว่าวันนี้กรรมการจะเทใจให้ใครแต่ต้องบอกว่าวันนี้ตัดสินไม่ง่ายเลยจริงๆครับจะเป็นแชมป์หรือคนมีฝันคนใหม่จะต้องผิดหวังจะต้องกลับบ้านวันนี้ผมว่ามีลุ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับช้างหรือแพรใครได้1คะแนนแรกไว้ก่อนอุ่นใจครับช้างค่ะช้างครับ1ต่อ0นะครับช้างนำอยู่1คะแนนเอาละสิไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้1คะแนนช้างนำอยู่ตกที่นั่งลำบากคือแชมป์ของเราฉะนั้นคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพี่เอให้ช้างแชมป์เปลี่ยนคนทันทีแต่ถ้าพี่เอให้แพรเสมอกัน1ต่อ1ตัดสินที่พี่ตักนะครับอยู่ที่คณะกรรมการล้วนๆนะครับคุณผู้ชมถ้าวันนี้เกิดการตัดสินมีการเปลี่ยนแปลงแชมป์ผู้หญิงที่เราบอกกันว่ายาวนานที่สุดจะจบลงวันนี้ครับเชิญครับถ้าพี่เอให้ช้างแชมป์เปลี่ยนคนครับแพรต้องการ1คะแนนนี้มากที่สุดนะครับไม่เช่นนั้นกลับบ้านครับแพรครับแพรครับ1ต่อ1นะครับตอนนี้เสมอกันนะครับฉะนั้นหนักสุดหนักใจที่สุดอยู่ที่พี่ตั๊กครับพี่ตั๊กจะต้องเป็นคนตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์ครับอยู่ที่พี่ตั๊กคนเดียวถ้าพร้อมแล้วเชิญครับท่านผู้ชมทางบ้านลุ้นไปพร้อมกันนะครับ1คะแนนนี้มีความหมายต่อคน2คนนี้มากถ้าแพรเขาจะเป็นแชมป์ต่อถ้าช้างเขาจะเป็นแชมป์คนใหม่ครับThank you.
และสุดท้ายของพี่ตั๊กจะตัดสินชี้ชะตาให้ใครได้ยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้แพรหรือช้างเราไปลุ้นพร้อมกันครับช้างครับช้างครับช้างได้เป็นแชมป์คนใหม่ในไมค์หมดนี่นักร้องนำโชคครับโอ้โหแชมป์เราอะใจหายนะเนี่ยวันนี้เราต้องโบกมือลาแชมป์ของเราผมไม่คิดว่าสิ่งที่ผมพูดจะวันนี้จะมาถึงเพราะเขาเป็นแชมป์ผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ยาวนานที่สุด21สมัยวันนี้แพรอยากจะบอกอะไรกับท่านคณะกรรมการอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมค่ะก่อนอื่นหนูก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณณลิงด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักดนตรีทุกท่านแล้วก็ทีมงานทุกคนในหน้าที่ตรงนี้ค่ะคือหนูมีวันนี้ได้เพราะว่ามีคณะกรรมการทั้ง3ท่านแล้วก็ช่วยแบบแนะนำให้หนูคือมันเกินฝันหนูมากๆเลยค่ะที่หนูจะมายืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าวันแรกที่หนูก้าวมาที่นี่คือหนูไม่คิดว่าหนูจะได้เข้ามาเป็นแชมป์ในรายการนี้ค่ะคือมันเกินฝันหนูมากจริงๆค่ะหนูไม่เสียใจเลยค่ะที่วันนี้หนูไม่ได้ไปต่อค่ะแล้วก็ดีใจกับพี่ช้างด้วยค่ะเพราะว่าเราก็มาฝันเดียวกันค่ะค่ะขอบคุณน่ารักมากลูกเขาสะสมเงินไปทั้งสิ้นจาก M150 355,910 บาทครับจากจุดเริ่มต้นของเด็กสาวที่กำลังจะหมดโอกาสได้เรียนต่อสุดท้ายเธอขอมาใช้ความสามารถในการร้องเพลงสู้บนเวทีแห่งนี้เพื่อสานฝันในการเรียนต่อให้เป็นจริงหนูขอบคุณทุกๆคนมากค่ะที่ทำให้หนูยืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่หนูกล้าที่จะมาออกรายการเสียงก็ไม่ได้ดีแบบเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดกับหนูเองแล้วคือมาปีนี้หนูอยากลดภาระของพ่อกับแม่แล้วก็พี่ชายของหนูหนูก็เลยกล้าที่จะก้าวเข้ามาสมัครในรายการนี้ค่ะและด้วยเสียงร้องอันสุดไพเราะก็ทำให้เธอเป็นแชมป์หญิงที่ครองแชมป์ได้นานที่สุด21สมัยแต่สิ่งที่น่าภูมิใจมากกว่าการครองแชมป์อันยาวนานก็คือการได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมรายการด้วยการบริจาคซึ่งเชื่อว่าน้ำเสียงอันไพเราะและความดีจากความกตัญญูที่เธอมีจะไม่มีวันที่แฟนๆรายการลืมแชมป์21สมัยคนนี้อย่างน้องแพรพันแพรอย่างแน่นอนครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปเอาใจช่วยแชมป์คนใหม่อย่างน้องช้างที่จะต้องฟีเจอริ่งกับคุณคิงกอนบายในเพลง30ยังแจ๋วเขาจะทำได้มาทำใจคณะกรรมการและคว้าดาวไปได้กี่ดวงไปชมพร้อมกันเลยครับอายุกวนตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาเป็นๆน้องอายุ30 30ทำไมยังสวยยังแต่ยังตึงตึงตังน้องเอ๋ยขาวจังขาวดังอมวยยิ้มยังหวานเสียด้วยปาป่วยยังมองตาแป๋วใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้ว30ยังแจ๋วแจ๋วซะจนหน้าจีโอ้แม่มะพร้าวเนื้อตันน้องเอ๋ยมามันเอาเมื่อตอน30โอ้ยแม่แก้มสองยิ้ม30ดูสิยังสวยจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้ว30ยังแจ๋วแจ๋วจะจนหน้าจีโอ้แม่มาพาเนื้อตันน้องเอ๋ยมามันเอาเมื่อตอน50โอ้ยแม่แก้มสองยิ้ม30ดูสิยังสวย
างมีรอยยิ้มขึ้นมาเลยนะดูตาไม่ตกไม่ปรือแล้วนะเออช้างยิ้มมาดีมากเออช้างยิ้มมาดีแล้วก็ตาไม่ปรือแล้วนะเริ่มดีขึ้นนะอ่ะก่อนจบเพลงนะครับได้ไป302ดวงนะมีโอกาสนะครับจบเพลงแล้วจะได้ทั้งหมดกี่ดวงไปลุ้นพร้อมๆกันครับ500จะได้ถึง500หรือไม่ครับจะได้ทั้งหมดกี่ดวงครับ500 500 500กี่ดวง500 500ดวง500 3ดวงแล้ว โอ้โหการฟิชเชอริ่งครั้งแรกของช้างเนี่ยได้ดาวไปถึง436ดวงถือว่าไม่น้อยเลยเลยครับแต่ก็ต้องไปลุ้นกันว่าเขาจะหาคูณ100เจอหรือไม่ไปชมกันเลยเอาละมาดูนะฮะว่าอยู่หมายเลขอะไรช้างและพี่คิงช่วยกันเลือกได้ถ้าพร้อมแล้วเลือกครับพี่ชอบเลข6เลข6 150 1กับ5บวกกันได้6 6คือเลขที่แบบว่าความสมบูรณ์ความสำเร็จของมนุษย์เบอร์6อายตนะช้างก็ชอบเบอร์6เหมือนกันชอบเบอร์6ช้างเลือกได้ไหมครับได้แล้วครับเลือกได้แล้วนะครับโอกาสครั้งเดียวเป็นของช้างนะครับเจอคูณ140,000กว่าบาทกลับบ้านครั้งแรกเลยช้างเลือกหมายเลข6ครับ6นะครับหมายเลข6ครับคือเลือกตรงกันเลยครับอ๋อพี่คิงก็คิดว่า6เหมือนกันเพราะว่า M151 กับ5บวกกันได้6เลข6เลขอายตนะเลข6เนี่ยมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จไอ้ยะพูดเยอะๆพูดเยอะๆพูดเยอะๆพูดเยอะเวลาผิดหาง่ายคนเราต้องเชื่อมั่นโยมเวลาที่ผู้ใหญ่เข้ามาเนี่ยนี่คือศิลปินนำโชคเพราะฉะนั้นเวลานำโชคมาแล้วให้โชคไปแล้วก็ต้องเชื่อฟังเขาใช่มั้ยตอนนี้ถ้ามันเกิดเจอคุณ10ถือว่าเป็นกรรมของเราโยมเอ้ามาดู6ขอให้เจอคุณ100ครับ100ดิเปิดสักการะเร็วคุณ100 100 100 100 100 100เจอคุณอะไรก็ได้อย่าเจอคุณ10436ดวงคูณ30นะครับวันนี้รับเงินกลับบ้าน 13,080 บาทครับแพรถ้าเป็นแพรจะเลือกหมายเลขอะไรหมายเลข1ค่ะหมายเลข1ถ้าแพรคูณ10แพรอย่าซื้อหวยลอตเตอรี่อย่าทำนะถ้า10มีเฮเลยนะไม่ได้เป็นนักร้องนี่ขนาดไม่ได้เป็นแชมป์แกก็ยังเลือกได้10โอ้โหนี่ขนาดไม่ได้เป็นแชมป์แล้วเนี่ยก็ยังจะเปิดเจอคูณ10อีกจนได้ครับทางรายการเนี่ยต้องมอบฉายาเจ้าแม่คูณ10ให้กับน้องแพรเลยนะครับเงินลงท้ายก็ลงท้ายด้วย10ไม่ใช่ใช่เออยังลงท้ายด้วย10เลยอ่ะเออเอา 350,000 คือรายการแล้วเอา10บาทกลับมาตลกเนาะเออเอาสรุปกันหน่อยนะครับวันนี้นะครับ M150 มอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสารความฝันของคุณให้เป็นจริง 13,080 บาทครับเรากลับมาพบกันใหม่ชีวิตอย่าติดโควิดขอให้ติดไม่หมดหนี้นักร้องน้ำโชคสวัสดีครับสิมาหักมาห่วงน้องยังตอนนี้สวยนะ
สวยนะแล้วก็ดูดีหนูเป็นคนจังหวัดอะไรลูกอุดรกับอุบลค่ะโอ้คนอุดรนี่เขาดูดีตลอดเลยนะนี่ก็อุเหมือนกันอุบาทปากเราเนี่ยนะพี่ตายนี่ไม่เคยประกวดร้องเพลงที่ไหนมาก่อนเขาฝึกซ้อมร้องเพลงกับแอปมา4ปีเต็มโดยเมียรำคาญมากอยู่ที่บ้านเมียบอกว่าไปหาเวทีร้องไปนี่แล้วไม่เลือกไม่หมดนี่นักร้องนำโชคมันก็ว่าทางรายการให้โอกาสคนที่หาทุนเงี้ยครับก็เลยลองมาดูครับคิดฮอดกันวันละน้อยทยอยหากันให้นานเขียนเพราะมากบักคำพลานที่คนตาหยดน้ำตาแม่ทำให้แค่ใจแม่คงเจ็บหนักลูกมันสัวครับที่ลืมดูแลช้างเป็นคนที่มีอาวุธอยู่กับตัวแล้วนะนั่นคือเสียงเป็นอาวุธที่สุดยอดมากๆ